ขาจริงเขายิงบนรถเขายิงบนรถเขาอยู่บนรถที่8อ่ะบอกเพื่อนดิปืนอ่ะผมลงล็อกพี่คิมยิงมาข้างหลังเพื่อนครับใจเย็นครับเพื่อนอย่าลุ้มพี่คนเดียวหนูก็ตายแล้วไปบนรถบนรถตายอะไรวะตรงไหนเอ้ยไม่ต้องยิงแล้วเขาจะชุบไม่ให้มีเล่นวะให้มีเล่นบ้างเออค่อยคุยเพื่อนให้มีเล่นเนาะขอโทษค่อยคุยค่อยคุยใจเย็นนุ่มใจเย็นนุ่มใจเย็นนุ่มโอ้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่โอ้ยโดนตบหน้าพี่มัดเลยพี่มัดโดนตบหน้าเราที่เดียวเองไอ้เหี้ยข้างหน้าหมดยังผมไม่เอาศพไปเอาศพไปเอาศพไปเอาศพพี่ดังกี้พี่จะให้หอนพี่ดังกี้ปืนเอามีดพี่ดังพี่ดังพี่ร้องเองจะช่วยพี่นี่แหละเปลี่ยนฟิลกูขอได้ไหมได้พี่เอาไปเอาไปเอาเอาไปทำกันอย่างนั้นน่ะไปแทงไอ้นี่ทำไมกี่ก็ทีบดิงอกก็ได้นะถ้าจะทีบอย่างเงี้ยพี่ว่ามีใครเอากูลำไปหน่อยโทษทีลำจัดลำจัดสรุปกูไม่ได้เล่นเหมือนเดิมมาเช้าเล่นเลยพี่เวลาเสื้อผ้าแป๊บเดียวกลับมาหมดแล้วพี่ดำผมไม่ได้เล่นอีกแล้วกูอยากแว้นป่ะเบิกรถได้เลยนี่หว่าอยากแว้นเตียเตียไปหอไปเตียมีดุงหอนะมีดุงหอนะพี่ขอไปพื้นอ่ะพี่ได้หอเนี่ยหอตรงงานนี้แหละกูเองไอ้เอาหอได้ไงที่กูก็ได้ที่กูก็ได้ที่กูก็ได้เอาที่พี่อ้วนได้เอาที่พี่อ้วนได้เอาละก็ได้พี่เลข17ครับไปเกี่ยวมาเอาสมให้พี่อ้วนไอพี่ขับรถมานี่ขับรถมานี่ไอวิลลี่ไล่หอเลยวิลลี่ครับโอ้ไอเหี้ยมันคิดไม่ไวแล้วนึงนึง17ครับพี่17เนี่ยครับไปส่งพี่แล้วสายฟ้าขอทักถามพี่ครับพี่ตรงไหนทักแล้วไอคิมไปไหนกระติกหาเรียกสายฟ้าไม่ได้ทักคนชื่อสกอตทักมาพี่มึงอ่ะทักมาบอกว่าขอเป็นคืนหลังตีกับบีซีได้ไหมฝากบอกไปด้วยนะว่าอุ้มเลยอ้วนไม่แฮปปี้ถึงแม้อ้วนจะตอบว่าโอเคแต่อ้วนไม่แฮปปี้คำไหนไม่เป็นคำพูดไม่เป็นคำพูดไม่ชอบว่ะแต่กูก็บอกเขาไปแล้วแหละว่าโอเคครับกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเขามาขออ้วนไม่ถูกใจสิ่งนี้เขามาขอกูแบบนี้กูเลยไม่รู้จะพูดยังไงแต่เอาจริงกูว่าไม่โอเคอ่ะคำพูดไม่เป็นคำพูดอ่ะแล้วต้องให้กูเป็นคนไปทวงด้วยอ่ะอันนี้กูไม่แฮปปี้เฮียเลยแฮปปี้ได้มันยืมอะไรพี่วะพี่ยาวิ่ง200ขวดตอนตีกับเอ็นทีอาร์ตีกับบีซีเมื่อไหร่อ่ะเห็นว่า18ป่ะที่พี่ดำบอกให้ตี18ป่ะผมจำได้แล้วที่เขาเถียงกันเรื่องนัดชิงบอลโลกอะไรสักอย่างใช่เจ็บคอแล้วหอมมาแล้วไม่ซื้อของอาร์เซนอลมาคืนพี่นั่นแหละคือเขาอ่ะโทรหาผมบอกว่าใครออกขอเป็นคืนหลังตีกับ BC ได้ไหมเขามาขอผมแบบเนี้ยผมก็เลยพูดไม่ออกเว้ยผมก็เลยบอกโอเคแต่คือลึกๆอ่ะผมก็คิดว่าแบบเอ้ยทำไมมึงพูดไม่เป็นคำพูดวะแล้วทำไมต้องให้กูเป็นคนไปทวงนั้นที่แบบมึงเป็นคนมาขอยืมกูอ่ะมึงควรจะรู้ตัวว่ามึงต้องโทรหากูหน่อยไม่ใช่ให้กูส่งน้องไปทวงอ่ะอันนี้ผมไม่แฮปปี้เว้ยแต่ผมแค่ยังไม่มีโอกาสได้คุยเป็นกิจจลักษณะเฉยถ้าผมได้คุยอ่ะผมก็คงบอกแหละว่าแบบเอ้ยผมไม่โอเคนะเว้ยที่แบ
โอเคไอคุณมาขออ่ะผมไม่ว่าหรอกว่าแบบคือหลังบีซีได้ไหมอะไรเงี้ยผมไม่ได้ว่าหรอกแต่คือคุณมันไม่ควรที่ให้ผมเป็นคนไปทวงเว้ยคุณควรติดต่อผมมาเองอ่ะอันนี้ผมต้องส่งน้อง2คนไปทวงอ่ะคุณถึงจะติดต่อผมมาได้อ่ะเรื่องนี้อ่ะอันนี้มันเลยทำให้ผมไม่แฮปปี้เว้ยเหมือนมึงเห็นกูใจดีหน่อยมึงเอาเข้าใหญ่เลยอ่ะมึงไม่สนใจเลยอ่ะตอนมึงมายืมมึงโทรหากูนู่นนี่นั่นสารพัดกูไม่ว่าแต่พอจะคืนทำไมมึงไม่ติดต่อกูมาเองบ้างอ่ะทำไมต้องให้กูไปทวงอ่ะแล้วทวงกูทวงไม่พอแทนที่กูจะได้คืนกลายเป็นกูต้องรออีกใช่แล้วจบกับ NTR ก็นานแล้ว กูเป็นคนไปทวงกูก็เป็นคนผิดอีกสกูผมยังไม่ได้ให้สกูอ่ะแต่พี่ดำรับปากว่าจะให้โอเคพี่ดำบอกเอาให้ก็โอเคผมเอาตามพี่ดำผมไม่ติดอยู่แล้วแต่ว่าสกูเป็นของเฮียหมัดไงเฮียหมัดเป็นคนเอ่ยปากเองโอเคผมไม่ติดอะไรอยู่แล้วผมเชื่อว่าเฮียหมัดอะคำพูดเป็นคำพูดอยู่แล้วแต่ทำไมตอนแบบมายืมของแบบนี้อันนี้ผมไม่แฮปปี้มากๆเลยจบตรงไหนบอกผมหวังว่าหลังจบจาก VC ผมจะไม่ต้องเป็นฝ่ายไปทวงอะจะเป็นฝ่ายที่ติดต่อผมมาเองอะผมหวังว่าอย่างนั้นในเมืองเงียบจะมีออรี่คันนึงอยู่ตรงแถวแดนเขียวอย่าผ่านแดนเขียวนะแดนเขียวมีมาเซย์คันนึงมีฮอแลนด์เขียวฮอไล่ใครอยู่ใช่เขาอยู่ในเมืองครับใช่ต้องเข้าใจอยู่พ่อค้าโยเกิร์ตกูอยู่ไหนอ่ะในเมืองครับพี่ชายขายโยเกิร์ตอยู่เหรออะไรนะไม่ใช่พี่อ๋อยิงตำรวจอยู่พี่ในเมืองอ๋อโยเกิร์ตนี่คือกินแล้วท้องเสียป่ะตกลงมันต้องขี้อยู่แล้วพี่ได้โยเกิร์ตแท้อ่ะพี่ส่งมาให้พี่กินที่อุดรได้ป่ะมันน่าจะเป็นนมรสเปรี้ยวอีกไม่รู้ว่าบูดป่ะหรือว่าแค่ส่งไป10โลก็ไม่ใช่สภาพไอติมแล้วอ่ะใช่พี่ คือมันเป็นไอติมโยเกิร์ตเหรอที่มึงขายอันนี้คือกูถามจริงๆนะไม่พี่ตอนแรกมันเป็นไอติมนมสดแต่ทิ้งไว้ให้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาติก็แถวบ้านกูเรียกเสียแถวบ้านกูเรียกเสียนะโยเกิร์ตธรรมชาติอ่ะเพราะโยเกิร์ตอ่ะมันเกิดจากของเสียนะเว้ยเผื่อมึงไม่รู้